อีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงค่ะที่น่าจดจำนั่นก็คือการร่วมมือร่วมใจกันของคนในวงการบันเทิงนะคะกับโครงการนี้ค่ะขอความสุขคืนกลับมาค่ะเราคนในวงการบันเทิงทั้งศิลปินนักร้องนักแสดงไร้ค่ายและสังกัดพี่แอนทองผสมพี่ซูซี่สุศิราน้ำฝนอาร์ตพี่กอบสุขอาต๋อยเสี่ยววีทีแดนวรเวทเบนซ์พรชิตาปอณัฐวุฒิหนิงปณิตาโดนัทเต๋าสโรชาอ่ำอมรินทร์โตศักดิ์ศรีคริสติน่าอากิล่ามอสตูนกอล์ฟไม้และอีกเยอะแยะมากมายค่ะเมื่อวานนี้ก็ทลายกรอบความร่วมมือร่วมใจมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้กลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มที่สวยงามอีกครั้งโดยร่วมพลังกันปล่อยเสียงเพลงในโครงการขอความสุขคืนกลับมาจากฝีมือการเขียนเนื้อร้องแต่งเพลงของมือหนึ่งระดับประเทศพี่ดีนิติพงศ์ที่ใช้หัวใจรักชาติกันกลองเนื้อร้องออกมาไม่ถึงเสี้ยววินาทีโดยผู้เรียบเรียงเสียงประสานคู่ใจอภิชัยเย็นพูนสุขมาทำนองเนื้อร้องเนี่ยจับใจมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเหล่างานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเหล่าศิลปินนักแสดงเขาจะไม่ต้องมา acting เหมือนเวลาถ่ายละครเนี่ยแต่เขาก็บอกว่ารู้สึกต้องใช้พลังมากเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าแต่ละในเนื้อร้องทำนองเนี่ยต่างถ่ายทอดอินเนอร์ได้ลึกสุดหัวใจกันเลยค่ะก็จริงๆเป็นว่าการรวมตัวกันแบบนี้ค่ะมันเป็นพลังจากพวกเราทุกคนจริงๆมาจากใจแล้วก็วันนี้ทุกคนมาด้วยใจเนาะไม่มีแบบแบ่งค่ายแบ่งอะไรแล้วทุกคนก็มายืนเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะทุกคนมีคือมองหน้ากันแล้วมันแบบเราคือคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมีให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมืองไทยก็จะกลับมายิ้มให้กันเหมือนเดิมเหมือนเพลงนี้ค่ะคือต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยรอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญและหนิงว่าด้วยเศรษฐกิจและด้วยสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันแบบนี้แล้วหนิงว่ารอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มันช่วยแบ่งเบาเจอใครก็ยิ้มให้กันนะคะมันจะช่วยให้สถานการณ์เบาลงได้ค่ะใช่ค่ะสำหรับอุ่มนะคะน้องๆผู้หมวดแล้วค่ะรู้สึกชื่นใจที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครับผมเห็นเนื้อเพลงแล้วก็เป็นการแบบว่าแค่ยิ้มให้กันก็มีความสุขแล้วแค่แบบว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปที่เคยไม่ดีมาแล้วก็มองทุกอย่างให้มีความสุขมันก็มีความสุขนะครับใช่ค่ะยังไงก็อยากให้คนไทยรักกันมากๆนะคะสามัคคีกันไว้ยังไงเราก็คนไทยเหมือนกันค่ะขนลุกทีเดียวนะคะฟังนี้แล้วได้ดูภาพเนี่ยยิ่งขนลุกเข้าไปใหญ่เลยแต่ขอบอกว่างานนี้นะคะมิวสิกวิดีโอเนี่ยได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่างอปัจจาปิ่นแก้วมาช่วยกำกับภาพด้วยค่ะเอาละครับอย่างที่สังเกตไปเมื่อกี้นักแสดงบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องการกำลังใจจริงๆนะประเทศไทยของเราเอาละครับก่อนจากการวันนี้นะครับนักก็มีเรื่อง